ที่พี่ก็พูดถึงในสิ่งตัวอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยมันยังไม่กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามากเท่าไหร่หลายคนมีฝันเรื่องร้านกาแฟนะเพราะว่าเดินไปไหนเนี่ยตอนนี้เวลาไปไหนก็จะมีแต่คนถามจะเปิดร้านกาแฟจะเปิดร้านกาแฟเขาเมื่อหน่อยได้ไหมครับมีใครชอบมีใครดื่มกาแฟทุกวันบ้างเอางี้ดีกว่ามีป่ะอ๋อยังน้อยอยู่นะยังน้อยอยู่นะที่เนี่ยเวลาเราจะทําสิ่งที่เราจะทําขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าสภากาแฟ